ตะลึงนักท่องเที่ยวตกใจปรากฏการประหลาดแมลงปอนับแสนตัวบินทั่วยึดครองหาดในรถไอแลนด์มาจากไหนชวนขนลุกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์เมื่อเกิดปรากฏการประหลาดฝูงแมลงปอนับแสนตัวบินว่อนไปทั่วทำนักท่องเที่ยวที่มาชายหาดหนึ่งในรัฐของรถไอแลนด์ต่างแตกตื่นบางคนบอกไม่เคยเห็นฝูงแมลงปอมากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตตามรายงานเผยว่าปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นที่ชายหาดมิสควอมิคัตในเมืองเวสเทอรี่รัฐโรดไอแลนด์เมื่อมีนักท่องเที่ยวได้แชร์คลิปวิดีโอสร้างความหวาดผวาขณะฝูงแมลงปอกว่าแสนตัวบินว่อนทั่วชายหาดโดยนักท่องเที่ยวหลายคนต้องเอาผ้ามาคลุมศีรษะเอาไว้โดยข้อความใต้โพสต์ระบุว่าแมลงปอบุกหาดนับแสนตัวมันบินว่อนไปทั่วทุกที่มันน่ากลัวมากโลกกำลังจะแตกแล้วใช่ไหมขณะที่นักท่องเที่ยวอีกรายกล่าวว่ามันดูน่าเหลือเชื่อมากแมลงปอเหล่านี้ไม่ได้รบกวนคนที่มาเที่ยวณขณะนั้นโดยฉากหน้าตะลึงนี้ทำให้เขานึกถึงเครื่องบินรบ X-Wing จากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars สัมผัสที่6ของสัตว์ทำนายภัยพิบัติอย่างไรก็ตามแผ่นดินไหวก็เป็นภัยใกล้ตัวเข้ามาแล้วหาวิธีป้องกันตัวหรือหาทีหนีทีไล่ไว้ก่อนก็ดีขณะที่เรามีระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวได้รวดเร็วขึ้นมากทำให้รู้ขนาดความรุนแรงและตำแหน่งจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่อยู่ลึกลงไปในดินหลายกิโลและเชื่อมระบบโยงใยไปทั่วโลกด้วยดาวเทียมไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ไหนก็จะรู้รายละเอียดไปได้ทั่วโลกภายในไม่กี่นาทีแต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อใดต้องให้เกิดขึ้นก่อนถึงจะรู้แต่แปลกที่สัตว์หลายชนิดกลับรู้ล่วงหน้าว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและแสดงอาการผิดปกติเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นแมลงสาบพากันวิ่งพล่านหนูแตกตื่นวิ่งออกถนนเป็ดไก่พยายามบินออกจากเล้าวัวไม่ยอมเข้าคอกหมูมีอารมณ์ฉุนเฉียวกัดกันและพยายามหนีออกจากเล้าผึ้งแตกออกจากรังกบเลิกจำศีลงูออกจากรูมาอยู่กลางแจ้งปลากระโดดขึ้นเหนือน้ำเป็นต้นอาการเหล่านี้จะเกิดก่อนแผ่นดินไหวเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันนักวิทยาศาสตร์แผ่นดินไหวของจีนได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากและเชื่อปฏิกิริยาของสัตว์ในเรื่องแผ่นดินไหวจนทำให้จีนได้รับการบันทึกว่าเป็นชาติแรกที่สามารถทำนายแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าและช่วยชีวิตคนไว้ได้มากเหตุการณ์เกิดขึ้นในฤดูหนาวปี2518บรรดาสัตว์ในเมืองไฮเซงประเทศจีนเกิดอาการแตกตื่นพร้อมกันอย่างประหลาดบรรดาห่านพากันปินพล่านและหลบเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้หมูไล่กัดกันสุนัขทำจมูกฟุดฟิดและส่งเสียงเห่าหอนตลอดเวลางูพากันเลื้อยออกจากรูมานอนตายบนน้ำแข็งของฤดูหนาวส่วนหนูวิ่งกันพล่านออกมากลางถนนและไต่ขึ้นไปอยู่บนสายไฟฟ้าในเวลากลางวันแสกๆประกอบกับเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวรายงานการสั่นไหวเป็นระยะเหมือนเตือนว่าจะมีการไหวใหญ่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจอพยพประชาชนออกจากเมืองซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่1ล้านคนและแล้วในวันที่4กุมภาพันธ์2518ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามที่คาดมีขนาด 7.3 ริกเตอร์ทำลายเมืองไฮเซงถึงครึ่งเมืองแม้จะรักษาทรัพย์สินไว้ไม่ได้แต่ก็รักษาชีวิตผู้คนไว้ได้จำนวนมากนี่เป็นครั้งแรกและดูเหมือนจะเป็นครั้งเดียวที่ถูกบันทึกไว้ว่ามนุษย์สามารถทำนายแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้หลายวันจากสัตว์แสดงอาการบอกให้รู้จีนจึงพยายามศึกษาเรื่องนี้ต่อไปโดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ของเมืองกวางโจมณฑลกวางตุ้งได้ติดตั้งเครื่องมือในการติดตามพฤติกรรมของสัตว์ในสวนสัตว์ตลอด24ชั่วโมงโดยติดไว้ที่บริเวณกรงนกยูงเต่ากวางและกระรอกเพื่อนำไปศึกษาเรื่องแผ่นดินไหว
อย่างไรก็ดียังไม่มีการเปิดเผยว่าพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้เปลี่ยนไปก่อนเกิดแผ่นดินไหวมากน้อยแค่ไหนแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีสัตว์ราว130ชนิดที่จะช่วยเตือนว่ากำลังจะเกิดภัยธรรมชาติในระยะเวลาอันใกล้ได้โดยเฉพาะสัตว์จำพวกหนูและงูที่ตามธรรมชาติจะไม่ออกจากที่ซ่อนในเวลากลางวันแต่เมื่อจะเกิดแผ่นดินไหวจะเห็นสัตว์พวกนี้ออกมาสู่ที่โล่งแจ้งหรือยีราฟจะออกให้ห่างจากต้นไม้อิรีนาราฟริอาน่านักวิจัยของสถาบันพัฒนาเยอรมันซึ่งเคยทำงานในคณะที่ปรึกษาของสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามีรายงานว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิมีผู้คนเห็นสัตว์หลายชนิดเช่นวัวแพะแมวและนกวิ่งและบินห่างจากชายฝั่งเข้าสู่พื้นที่ด้านในผู้คนรอดชีวิตเพราะวิ่งตามสัตว์พวกนั้นไปราฟิอาน่าเล่าต่อว่ามีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มใกล้เกาะสุมาตาในปี2553ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คนช้างบนเกาะเมนตาวาอิในทะเลแถบนั้นก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆแล้วมีการบันทึกเรื่องราวที่บรรดาสัตว์มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก่อนเกิดภัยธรรมชาติมานานแล้วทิวซิดิดิสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเคยบันทึกไว้เมื่อปี373ก่อนคริสตศักราชบรรดาหนูสุนัขงูและตัววีเซลพากันหนีออกจากเมืองเฮลิสไม่กี่วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นอกจากนี้ก่อนเกิดแผ่นดินไหวในเมืองเนเปิลในปี2348พวกวัวแกะสุนัขและห่านพากันส่งเสียงร้องอย่างดังพร้อมกันในปี2449ก่อนเกิดแผ่นดินไหวในเมืองซานฟรานซิสโกก็มีรายงานว่าพวกม้าพากันวิ่งอยากแตกตื่นอลหม่านนักวิจัยในหลายประเทศสนใจปรากฏการณ์เรื่องนี้มากพวกเขาสงสัยว่าสัตว์ต่างๆอาจมีระบบภายในตัวพวกมันที่สามารถเตือนภัยล่วงหน้าและจะเป็นไปได้ไหมที่พวกมันจะช่วยเตือนภัยให้พวกมนุษย์อย่างเราๆบรรดาเทคโนโลยีที่มนุษย์มีในปัจจุบันเช่นเซ็นเซอร์วัดระดับแผ่นดินไหวก็จะทำงานเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้